สสสเปิดตัวโครงการ Women Active Running นำร่อง6จังหวัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสารพลังภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการระดับประเทศ Ready to Move on Women Active Society ยกระดับมาตรการรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการวิ่งสำหรับผู้หญิงภายใต้แนวทาง3 Active 1 Active People 2 Active Society 3 Active Environmentทดลองใช้6พื้นที่ใน6จังหวัดครับสำหรับการจัดงานนะครับ Women Active Run ครั้งนี้นะครับเราเป็นการจัดงานเพื่อจะส่งเสริมให้มีการกิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับรณรงค์นะครับให้ผู้หญิงได้มีโอกาสในการมาร่วมกิจกรรมงานวิ่งนะครับซึ่งเราไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงนะครับก็เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าในงานนี้นะครับเราจะจัดบรรยากาศนะครับหรือกระบวนการจัดงานเนี่ยที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับให้ทุกกลุ่มเพศไหวนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมนะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงนะครับซึ่งก็จากสถิติที่เราทำการศึกษาวิจัยมาเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยการมีจัดทางการนะครับในผู้หญิงผู้ชายยังมีความแตกต่างกันอยู่เยอะนะครับนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยแสดงถึงเหตุผลบางประการโดยเฉพาะคือเราต้องมีบรรยากาศหรือสังคมพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เตรียมเอื้ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับให้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ครับผู้หญิงเองนะครับก็ต้องมีความรู้นะครับที่จะต้องเข้าใจเบื้องต้นเลยนะครับการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพกันโดยเฉพาะการวิ่งการขี่จักรยานครับซึ่งตอนนี้องค์การอนามัยโลกแนะนำนะฮะให้ออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ครับเราก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยนะครับพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะครับการจัดงานที่มีเสียงสว่างที่เพียงพอนะครับหลักฐานเหล่านี้ครับเราจะเอาผนวกมาเป็นมาตรฐานในการจัดงานที่จะเอื้อในกลุ่มผู้หญิงนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การจัดงาน6ครั้งนี้นะครับของทางผู้จัดนะครับที่เราเรียกว่า Women Active Run นะครับก็จะจัดใน6ครั้งนะครับในจังหวัดใหญ่ๆของประเทศนะครับอย่างเช่นนะครับที่กรุงเทพราชบุรีชลบุรีภูเก็ตเป็นต้นนะครับซึ่งก็เชิญชวนนะครับให้มาร่วมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงนะครับเราจะได้เจอรูปแบบการจัดงานที่มีความปลอดภัยการมีความสะดวกนะครับแล้วก็รักษามาตรฐานของการจัดกิจกรรมงานวิ่งนะครับซึ่งตอนนี้ครับในสมาคมของผู้จัดเองนะครับได้มีการจับมือเซตมาตรฐานนะครับทั้งรูปแบบระบบนะฮะโดยเฉพาะเน้นความปลอดภัยนะฮะที่จะทำให้นักวิ่งทุกคนนะครับได้เข้ามาเนี่ยมีความสุขนะฮะที่หนึ่งเลยก็คือเข้ามาแล้วต้องเอนจอยเนาะออกกำลังกายร่วมกันนะครับแต่ทั้งนี้ต้องมีความปลอดภัยได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอนะครับก็หวังเหลือเกินครับว่างานนี้ครับจะเป็นต้นแบบนะครับในการจัดเพื่อจะตอบสนองในกลุ่มผู้หญิงนะครับและหลังจากนี้ครับจะมีการแพร่ขยายโมเดลอย่างนี้ต่อไปนะครับทำให้ทุกงานครับจะเป็นงานที่มีความพร้อมที่จะเปิดรับได้ทุกกลุ่มวัยนะครับได้เข้ามามีกิจกรรมทางกายร่วมกันโดยเฉพาะผ่านงานวิ่งครับครับการคาดหวังก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสนะครับให้ทุกๆกลุ่มนะฮะได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกายนะครับที่เอื้อนะครับทั้งในเชิงสังคมในเชิงพื้นที่นะครับพื้นที่กายภาพนะครับแล้วก็เปิดโอกาสนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยบางทีบางคนบอกว่าอาจจะไม่มีสนามในการซ้อมที่มีความปลอดภัยเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆนะครับงานนี้นะครับจะเป็นต้นแบบอันหนึ่งนะครับที่จะเอื้อโอกาสนะครับที่ให้เขาได้สมัครเข้ามานะครับเราจะมีการจัดอย่างมีความปลอดภัยนะครับมีความเหมาะสมที่ผู้หญิงจะเข้ามาเช่นใครจะมีลูกนะครับมีครอบครัวมาด้วยเนี่ยทางนี้เราจะมีบริการที่พร้อมสับนะครับนะแล้วก็ทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจครับว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกๆพื้นที่นะฮะจะเป็นพื้นที่ที่เปิดรับนะฮะความพร้อมให้ผู้หญิงเนี่ยได้เข้ามาออกกำลังกายร่วมกันทำให้จำเป็นครับเราเป็นงานที่เปิดรับทุกกลุ่มวัยนะครับเพียงแต่ว่าการที่เอาผู้หญิงเป็นจุดโฟกัสเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ออกแบบดีไซน์ให้ครบนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นการสมัครนะฮะการจัดเตรียมพื้นที่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับจะตอบสนองในกลุ่มผู้หญิงซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งในกลุ่มผู้ชายกลุ่มเด็กกลุ่มอะไรด้วยครับกิจกรรม Women Active Run ครั้งนี้นะครับจะจัดทั้งหมด6ครั้งนะครับในจังหวัดนะฮะอย่างเช่นกรุงเทพราชบุรีชลบุรีอุบลนะครับภูเก็ตนะครับ
ทั้ง6ที่นี้นะครับก็จะกระจายทั่วทุกภูมิภาคนะครับจะเปิดโอกาสให้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้เข้ามานะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ดีๆแล้วก็เราจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ลักษณะการจัดงานนะฮะทั่วไปครับแล้วก็รักษากระแสเรามีเอาไว้นะครับเพื่อจะกระตุ้นให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากแอคทีฟตลอดเวลานะครับก็เรียนเชิญนะครับติดตามข่าวได้เลยนะครับในงาน Women Active Run นะครับ